ยุทธ์เงินงามประธานกรรมการบริษัท Rise Design Studio เขารับรางวัล Manager Awards 2022เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารมากความสามารถมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณวีรยุทธ์เงินงามประธานกรรมการบริษัท Rise Design Studio ที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Manager Awards 2022รางวัลผู้บริหารธุรกิจดีเด่นด้วยงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างไปติดตามฟังกันเลยค่ะประธานกรรมการบริษัท Rise Design Studio ครับผมครับผมก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ทางสมาคมธุรกิจอาเซียนแล้วก็สมาคมนักข่าวนะครับให้ความสำคัญแล้วก็มอบรางวัลนี้ให้กับบริษัทไลท์ดีไซน์ของเรานะครับผมไลท์ดีไซน์ก็จะเป็นบริษัทที่ออกแบบตกแต่งภายในรวมไปถึงโปรเจกต์เทิร์นคีย์ก่อสร้างให้ลูกค้าด้วยครับผมครบจบในที่เดียวเลยครับก็รู้สึกยินดีมากนะครับที่เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทใหญ่ๆที่ให้เราได้ดูแลในเรื่องของงานดีไซน์ออกแบบครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยคมบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลเองนะครับที่ให้เราได้ดูแลในเรื่องของออกแบบไปถึงก่อสร้างจนแล้วเสร็จโครงการเลยครับก็จริงๆแล้วมันเป็นการเอาความต้องการของลูกค้านะครับมาเบลนให้เป็นดีไซน์ที่เหมาะกับโครงการแล้วก็สามารถทำออกมาได้สวยแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับผมอันนี้จะค่อนข้างใช้คำว่าเป็นความเรียกว่าครับเป็นมีความเป็นศิลปะค่อนข้างสูงครับก็จริงๆแล้วเทรนด์จะเปลี่ยนทุก5ปีนะครับอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นเทรนด์แนวโมเดิร์นลักชัวรี่จะมาซะส่วนใหญ่แต่ว่าโดยรวมแล้วเราก็จะดีไซน์ให้ตามความต้องการลูกค้าครับเพราะว่าอย่างมาออฟฟิศก็จะมีความเป็นตัวตนของตัวเองค่อนข้างสูงอาจจะมีความต้องการที่เป็นแบบที่ต่างออกไปจะเป็นพวกลอฟพวกคอนเทมโพรารีหรือเป็นพวกโมเดิร์นที่ไม่ได้ลักชัวรี่จ๋าอะไรเงี้ยครับก็จะแล้วแต่ความต้องการของโอนเนอร์นะครับว่ายังไงเราก็จะรับความเป็นคาแรคเตอร์ความเป็นเพอร์ซันนิตี้ของเจ้าของโครงการต่างๆแล้วก็มาเบลนด์มาดีไซน์ให้เป็นเอกลักษณ์เป็นยูนิคเฉพาะเจ้าของโครงการนั้นๆครับผมก็เรื่องเทคโนโลยีนี่ก็เป็นสิ่งที่มันต้องตามกระแสนะครับเพราะว่ากระแสทุกวันนี้มันเป็นเทรนด์ของเทคเวิลด์นะครับแล้วก็พวกนี้เราก็จะมาเอาใช้ในงานดีไซน์ของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเล่นสีการเล่นไฟหรือว่าการใช้วัสดุอุปกรณ์แมทเทียลต่างๆนะครับในงานตกแต่งด้วยครับก็ตอนนี้องค์กรเราก็กำลังขยายนะครับก็จริงๆบริษัทผมก็เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานแต่ว่าด้วยความที่งานเราค่อนข้างที่จะยูนิคแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้านะครับก็จะมีลูกค้าที่เป็นบริษัทใหญ่ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะตอนนี้ผมก็ขยายองค์กรแล้วก็อาจจะมีวางแผนในการทำมาร์เก็ตติ้งไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือในใกล้ๆเราที่ต้องการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เป็นแบรนดิ้งของตัวเองจริงๆครับครับผมอันนี้จริงๆแล้วเราค่อนข้างจำกัดลูกค้านะครับผมจะค่อนข้างใช้จินตนาการแล้วก็ใช้ความเป็นดีไซเนอร์แล้วก็คิดงานให้ลูกค้าที่เป็นงานยูนิคนะครับเฉพาะบุคคลมากๆแล้วก็เรียนตามตรงนะครับว่าผมอาจจะไม่ได้รับลูกค้าทุกคนนะครับแต่ว่างานผมจะเน้นที่ความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ความเป็นดีไซน์ของเจ้าของบ้านมากกว่าครับครับผมก็สามารถเข้าดูผลงานต่างๆนะครับแล้วก็งานดีไซน์ของเราแล้วก็ติดต่อเราได้ที่เว็บไซต์นะครับ risedesignstudio.net นะครับหรือโทรตรงได้ครับที่เบอร์ผม0842346888ครับ